ไม่ร้อนเนาะฝนอยากจะให้ฝนตกไหมอยากให้ฝนตกเนาะเฮ้ยมึงทำฝนเทียมใส่กูหน่อยดีวะแต่พอดีรัฐบาลชุดนี้เขาไม่ทำอ่ะดิฮะทำไงอ่ะนะครับเดี๋ยวพบกับคุณอ้วนอารมณ์ดีนะครับนะฮะเป็นพิธีกรต่อเนื่องนะครับขอบคุณครับพี่ทีนะกูรักแดนสวัสดีครับพี่น้องคนเสื้อแดงครับวันนี้วันที่29วัน29มกราวัน29มกราวันปดขอบคุณครับนะฮะขอบคุณจริงๆขอบคุณพี่น้องครับอยากจะขอบคุณส่วนตัวกับแม่คุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลนะฮะเป็นคนดีฮะรักคนไทยด้วยกันคุณวีระราตรีนะพันเดย์วันนี้เนี่ยผมไม่ได้ให้มาทำหน้าที่เป็นผู้มาวันนี้ผมมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรไม่อยากมาไม่อยากพูดมากแต่อยากจะบอกว่าขอบคุณคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลช่วยเหลือคนไทยติดคุกอยู่เขมรอีกคนหนึ่งออกมาแล้วอีกคนลดโทษอยู่6เดือนแล้วพี่น้องกูที่ติดคุกอยู่เมืองไทยเราอย่าบอกนะมึงไม่รู้เรื่องช่วยนะครับคนไทยด้วยกันนะฮะอ้าวบัตรประชาชนบัตรใบขับขี่ของคุณทศพลนะฮะหล่นไว้เดี๋ยวมารับหลังเวทีนะครับพี่น้องครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับพบกับกลุ่มกวีราชครับสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวพวกเราก็กลุ่มกวีราชนะครับที่มีโอกาสมาร่วมนะฮะแสดงพลังปลดปล่อยในโทษการเมืองนะครับพี่น้องเราถูกจับกุมคุมขังก็ยังไม่ได้รับเสรีภาพนะฮะเราจะต่อสู้กันและวันนี้ก็ต้องได้คำตอบจากรัฐบาลที่เราเลือกเข้าไปนะครับเพลงที่จะร้องต่อไปนี้ชื่อเพลงผู้แทนผู้แทนจะอาศัยได้ไม่ได้ก็รอวันนี้นะครับเก็บหัวใจมาใส่ท้องนาเก็บข้าวปลามาใส่ยุ่งชาประชาชนมีแต่ความอ้างว้างดังระควางล่องลอยทะเลเฮ้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 ผู้แทนเข้ามาปราศรัยบอกใจจะไม่รวนเรงานหนักจะไม่หักเหเกเรกลับกลายเป็นอื่นใจยึดมั่นอุดมการสืบสานทุกวันคืนยามหลับยามนอนยามตื่นใจยืนข้างประชาชนเก็บหัวใจมาใส่ท้องนาเก็บข้าวปลามาใส่ยุ่งชาประชาชนมีแต่ความอ้างว้างดังเรือขวางล่องลอยทะเลเฮ้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 
มื่อการเวลาผ่านไปจิตใจก็กลับรวนเรคำพูดก็เริ่มหันเหเกเรกลับกลายเป็นอื่นจุดยืนเราไม่มีทิศทางลอยควางอยู่ทุกวันคืนประชาชนถูกมองเป็นอื่นไม่ยืนอยู่ในสายตานี่หรือเขาว่าผู้แทนไปนั่งอยู่ในสภาจะรับใช้ต่างๆนานาเวลามีผู้ทุกทนคำพูดก่อนจะเลือกตั้งฟังดูฉันรู้สุดล้นแต่ได้เป็นและแทบทุกคนกลับลืมต้นลืมมวลประชาเก็บหัวใจมาใส่ท้องนาเก็บข้าวปลามาใส่ยุงฉางเพราะชาชนมีแต่ความอ้างว้างดังเรือพางล่องลอยทะเลหลงเริงในอำนาจอภูขาดกับวาสนาผลประโยชน์หลั่งไหลเข้ามาสุมหัวรวมตัวกินกันความฝันจึงล่มสลายกลับกลายเป็นแต่บัดนั้นผู้แทนที่เราเลือกกันพวกมันอาศัยไม่ได้เลยเก็บหัวใจมาใส่ท้องนาเก็บข้าวปลามาใส่ยุงฉางเพราะชาชนมีแต่ความอ้างว้างดังเรือพางล่องลอยทะเลเฮ้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 หลงเริงอยู่ในอำนาจเอาผูกขาดกับวาสนาผลประโยชน์หลั่งไหลเข้ามาสุมหัวรวมตัวกินกันความฝันจึงล่มสลายกลับกลายตั้งแต่บัดนั้นเพื่อไทยที่เราเลือกกันพวกมันอาศัยไม่ได้เลยเก็บหัวใจมาใส่ท้องนาเก็บข้าวปลามาใส่ยิงฉางประชาชนมีแต่ความอ้างว้างดังเรือพางล่องลอยทะเลเฮ้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 เพียงผู้แทนครับเดี๋ยวพบกับสมาชิกคนต่อไปของกวีราชนะครับค่ะคิวต่อไปเป็นการอ่านบทกวีนะคะขอเชิญพี่พิมพ์เรศอ่านบทกวีค่ะสวัสดีค่ะบทกวีชื่อสารอาญารักอาญารักฤทธิ์ร้อยวลีถึงปวงท่านประธานพึงทางแก้วหูฟังประชาอึงอนอ่วมกรรมกูบ่พักแล้วล่มรื้อใจถอนกี่ศพกี่ศูนย์เจ็บกี่หนาวเหน็บกระหน่ำเนื้อกี่หยดน้ำตาเจือเลือดเกลอะเหงื่อและคราบใครปรองดองรึกครองมิตรสิล้างผิดสนองไหนจบซะเถอะนักอภัยและกลับย้อนมาคืนดีท่านอยู่ที่ไหนขณะไพร่โดนย่ำยีคุณธรรมแค่คำพีประดับหิ้งบูชาหรือคุณธรรมแค่ความดีประดับหิ้งบูชาหรือนั่งนิ่งเป็นเป่าสากมิกระดากกระดองถือคุณธรรมระยำระบือเพื่อสารเสพอำนาจยังสุดซึ้งสัญญาพร่ำน้ำลายลามเลาะขอบวังคุกคอกประชาขังก็คาครอบและอยู่คงคุกคอกประชาขังก็คาครอบและอยู่คง
ายารักคงฤทธิ์ผิดไม่ผิดไม่รู้แท้กรรมครัวลึกกรรมแปรก็แค่ท่านประธานเริ่มกรรมนะพ่อนะแม่แล้วแต่ท่านประธานเริ่มแล้วแต่ท่านประธานเริ่มขอเชิญวัดคุณวัดดาวนะครับอ่านแถลงการกลุ่มกวีราชครับถ้อยแถลงจากกลุ่มกวีราชเมื่อวันที่23มกราคม2556ศาลอาญามีคำสั่งตัดสินจำคุกนายสมยศพฤกษาเกษมสุขบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Voice of ทักษิณเป็นระยะเวลา10ปีในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอันเป็นความผิดในฐานะบรรณาธิการที่ต้องรับผิดชอบการเผยแพร่บทความทั้งสองชิ้นเราทั้งหลายก็รู้ว่านี่ไม่ได้เป็นความอัปยศอดสูครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศไทยซึ่งได้ประกาศกับนานาอารยประเทศว่ามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่น่าเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยได้ละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนโดยการจับกุมคุมขังผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างทางการเมืองและเขาก็ใช้กฎหมายอาญามาตรา112เพื่อเป็นเครื่องมือในการเอาผิดตัดสินลงโทษนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและผู้บริสุทธิ์อย่างไม่เป็นธรรมหลายครั้งหน้าประวัติศาสตร์ของรัฐจารีตอาจไม่ได้กล่าวถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกตัดสินความผิดอาญาในมาตรา112เป็นระยะเวลาถึง15ปีจนกระทั่งบัดนี้เธอยังไม่เคยได้รับการอนุญาตให้ได้รับการประกันตัวหรืออีกบทลงโทษหนึ่งที่ลงโทษชายชราเป็นระยะเวลา20ปีจนเขาต้องตายในคุกอย่างโดดเดี่ยวมากไปกว่านั้นกฎหมายดังกล่าวยังส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากกฎหมายดังกล่าวยังส่งผลให้เพื่อนเราจำนวนมากหลบหนีออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเนื่องจากมีการฟ้องร้องในกฎหมายอาญา112กลุ่มกวีราชซึ่งสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผ่านทางงานศิลปะเราตระหนักดีว่างานศิลปะไม่อาจสะท้อนภาพของสังคมได้หากปราศจากอิสระในการคิดในการพูดการเขียนและการแสดงออกอีกทั้งเราไม่อาจจะยอมให้ความอยุติธรรมกักขังอิสรภาพของพวกเราให้อยู่ในภาวะและบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวจากการใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมอันเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างมนุษย์ด้วยกันเองอย่างนี้เราจึงขอเรียกร้องให้ 1. ปล่อยนักโทษการเมืองรวมถึงนักโทษในคดี112เดี๋ยวนี้เพราะเขาคือผู้บริสุทธิ์ทางการเมืองและรัฐบาลจะต้องเยียวยาความสาหัสจากกระบวนการตีตรวนล่ามโซ่คุมขังโดยยึดหลักกระบวนการยุติธรรมสากลอย่างเท่าเทียมกันทุกคน 2. เรียกร้องให้รัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลที่ได้รับชัยชนะจากเสียงสนับสนุนของประชาชนเข้ามาดำเนินการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับนักโทษการเมืองและนักโทษคดี112ทุกคนทางกลุ่มกวีราชขอสนับสนุนรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมของคณะนิติราษฎรเนื่องจากเห็นว่าเป็นการเสนอตามกระบวนการวิชาที่เป็นธรรมและ3ขอเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ในปี2550ก็ตามกลุ่มกวีราชขอยืนหยัดร่วมต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิและเสรีภาพและประชาธิปไตยของราษฎร29มกราคม2556ย่างเข้าสู่ปีที่81ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนมีบทกวีฝากมาจากพี่วทน.นะคะไม่มีแถลงการจากกวีราชไม่มีแถลงการจากกวีราชเพราะเรายังคงอยู่ในอาการหวาดพระหวากำลังหาที่ซ่อนตัวกระดาษและปากกาด้วยเกรงกลัวอาญาของแผ่นดิน
เสรีภาพเสรีภาพในการแสดงออกเพิ่งถูกต้อนเข้าข้อกฎหมายมินไม่รู้ไม่เห็นและก็ไม่ได้ยินไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินเพราะบอดใบ้ศิลปินจะปรากฏกายในนามของอะไรก็แล้วแต่ท่านจะเรียกว่าในนามอะไรก็แล้วแต่โอกาสไปแค่คุกกันง่ายๆเขาจะรีดจะเค้นทั้งเป็นและตายจนอยู่ในเมืองงมงายอย่างเงียบงันทั้งเขารีดเขาเค้นจนเป็นจนตายจนพวกเราอยู่ในเมืองงมงายอย่างเงียบงันและก็จะไม่มีแถลงการจากกวีราชที่เรากำลังโอนสัญชาติไปสารขันเมืองที่คนพระเจ้าตัวเท่ากันเรากำลังโอนสัญชาติไปยังสารขันเมืองที่คนพระเจ้าตัวเท่ากันและไม่เคยฆ่าคนร้อยพันเพราะความรักเราไม่ต้องการให้มีคนฆ่ากันเพราะความรักวัฒนอขอบคุณค่ะโอกาสต่อไปพบกับพี่อ้นนะคะสวัสดีครับคนเสื้อแดงครับพวกเรามาในนามกลุ่มกวีราษฎร์นะครับก็อยากที่จะแสดงจุดยืนร่วมกับพี่น้องคนเสื้อแดงผู้รักในประชาธิปไตยพี่น้องครับภายใต้ดวงอาทิตย์นะครับที่พวกเรายืนอยู่หรือนั่งอยู่นะครับพี่น้องร้อนไม่ร้อนร้อนไหมร้อนไหมเราไม่เคยร้อนกับภายใต้แสงอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์เพราะว่าประเทศนี้ต้องการความสว่างสวยเราจึงไม่กลัวแดดไม่กลัวร้อนแต่เราเห็นกระบวนการชี้ช่อกระบวนการของอำมาตย์ที่จะผลักไสให้ประชาชนให้ประเทศนะครับกับสู่ยุคมืดบอดพวกเขามาจากนะครับมาจากสัตว์เลื้อยคานในช่วงราตรีกาลเขาจึงอยากจะกลับไปอยู่ในยุคมืดบอดนั่นเองพวกมันเป็นสัตว์เลื้อยคานในยุคราตรีกาลแสงสว่างส่องทางให้พวกเราเห็นเราเห็นพี่น้องทุกข์ยากลำบากโดนตีโซ่ตรวนโดนขังลืมนับจากปี2553เขาคือผู้บริสุทธิ์เขาออกมาศาลากลางเพราะเขาเกรงกลัวว่าพี่น้องที่รักประสงค์ผ่านฟ้ากำลังโดนฆ่าตายนั่นเองเขากลัวเขากลัวเขาไปแสดงจุดยืนในเรื่องนี้แต่กับถูกคุมขังไร้อิสรภาพพี่น้องครับเพียงแค่เราเนี่ยครับโดนกักกั้นบริเวณภายในบ้านสมมุติภายในห้องสี่เหลี่ยมมีเครื่องมือใช้สอยหมดมีอินเทอร์เน็ตมีห้องแอร์มีทีวีดูแต่ห้ามออกจากบ้าน1วันพี่น้องทำได้ไหม2วันพี่น้องทำได้ไหม3วันพี่น้องทำได้ไหม4วันพี่น้องทำได้ไหม5วันพี่น้องทำได้ไหมแล้วนี่นะครับเกือบจะ 1,000 วัน 1,000 วันที่ไม่มีห้องแอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีทีวีดูมีแต่เหล็กที่คุมขังพวกเขามีแต่โซ่ตรวนที่ตีตราพวกเขา 1,000 วันของเขามันคือ 10,000 วันของพวกเรา
ช่ไหมพ่อแม่พี่น้องเราอยากจะบอกกับเขาว่า 1,000 วันของพวกเขาเรามีความทุกข์เหมือนกับ 1,000 วันของพวกเรานั่นเองแต่ 1,000 วันของพวกเขานับเป็น 100,000 หรือ 1 ล้านวันที่ทนทุกข์ทรมานภายใต้การไร้อิสรภาพเรามีจุดยืนร่วมกันว่าผู้บริสุทธิ์ทางการเมืองคือผู้แสดงออกทางการเมืองคือผู้ที่รักชาติรักประชาธิปไตยต้องการพัฒนาประเทศไปสู่หลักการของเสรีภาพหลักการในการกำหนดชีวิตของพวกเขาเองนี่เองนะครับเป็นการแสดงออกและการแสดงออกอย่างนี้อยู่ในยุคของโลกที่เขาเรียกว่าไร้พรมแดนไร้การปิดกั้นขัดขวางนะครับเรามีสื่อสารที่ไร้พรมแดนนั่นหมายถึงว่าเราสามารถที่จะแสดงออกในการพูดในการคิดในการอ่านเทียบเท่ากันทุกคนบนโลกใบนี้ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่หากหลักการนี้เป็นหลักการที่ทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์เราต้องควรสนับสนุนในหลักการนี้แต่ผู้ใดที่ต้องการให้มนุษย์เป็นสัตว์เลื้อยคลานเขาจะเป็นปรปักษ์กับหลักการนี้นั่นเองเราอยากจะเสนอว่าในท่ามกลางของการต่อสู้ของพี่น้องคนเสื้อแดงไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งประชาชนคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเนี่ยนะครับถ้าเขามีความคิดมีความอ่านอย่างถูกต้องเขาก็สามารถที่จะเสนอข้อเรียกร้องตามแต่ความต้องการของเขาได้ใช่หรือไม่ใช่เหมือนกับหลักการของนายธนาคารนะครับนายธนาคารที่เรามองว่าขูดรีดภาษีภาเสออะไรนี่นะครับหรือขูดรีดดอกบงดอกเบี้ยอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็ยังมีหลักการว่าการฝากเงินของเขาแม้จะเป็นเงินนะครับเงิน1สลึง1บาท10บาท100บาทเป็นเงินเหมือนกันหมดเขามีหน้าที่ที่จะรับฝากเงินไม่ว่าเงินนั้นจะเป็น1สลึงหรือ1ล้านบาทนั่นเองนี่คือหลักการที่ทางเศรษฐกิจได้พัฒนาไปไกลแล้วแต่ทางหลักการของประชาธิปไตยยังตามตูดอยู่เศรษฐกิจเป็นเสรีนิยมแล้วแต่ประชาธิปไตยยังตามตูดอยู่มนุษย์เดินได้แล้วมนุษย์เดินได้มาตั้งนานแล้วมนุษย์วิ่งได้มาตั้งนานแล้วมนุษย์อยู่ด้วยลำแข้งของเขามาตั้งนานแล้วและมนุษย์ก็บินนะครับไม่ได้ครับใจเย็นหน่อยนะครับผมเนี่ยมนุษย์นำตลอดนะครับไม่เคยเดินตามสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์สี่เท้าแน่นอนพ่อแม่พี่น้องผมไม่ให้สัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์สี่เท้าเดินนำหน้าผมเด็ดขาดเพราะผมเป็นมนุษย์ใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องเรามีความคิดมีสมองมีจิตใจของเราเองที่จะเลือกแล้วทุกท่านที่นั่งและเลือกในวันนี้ก็เพราะต้องการแสดงจุดยืนร่วมกันในการปลดปล่อยนักโทษทางการเมืองอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วว่าเมื่อหลักการของประชาธิปไตยยกย่องบูชาเสรีภาพของมนุษย์ซึ่งเป็นหลักสากลและเป็นประเทศที่จะต้องดำเนินไปสู่สังคมในอนาคตหรือในขณะนี้ที่กำลังจะเป็นผู้นำในสังคมอาเซียนเมื่อท่านจะเป็นผู้นำสังคมอาเซียนท่าน
ต้องเดินอย่างเข้มแข็งอย่างสง่างามตามหลักประชาธิปไตยให้พวกเราดูให้พวกเรามองเห็นให้พวกเราปฏิบัติตามเราเลือกท่านก็เพราะเหตุนี้นั่นเองเรารักท่านก็เพราะเหตุนี้นั่นเองเพราะท่านรักในเสรีภาพเพราะท่านรักในประชาธิปไตยเหมือนพวกเราท่านไม่อยากให้ใครมาล้อมรั้วทำเนียบรัฐบาลไม่อยากให้ใครมาล้อมรั้วรัฐสภาเพราะมันเป็นการขวางกั้นเสรีภาพในการเดินทางของท่านแฉกเช่นเดียวกับนักโทษทางการเมืองที่เขาก็ไม่ต้องการการล้อมกรอบการล้อมรั้วแม้กระทั่งมนุษย์ผู้ใฝ่หาเสรีภาพก็ไม่ต้องการกรอบไม่ต้องการรั้วเขาต้องการคิดอ่านแล้วพูดความจริงไม่กลัวการติดคุกใดๆทั้งสิ้นมาตรา112แห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเป็นหลักการที่วางเอาไว้นะครับในสมัยพระเจ้าเหาก็ว่าได้ในสมัยรสนะครับ127เป็นหลักการการบูชาเทพเจ้าไม่ใช่หลักการการบูชาสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ดังนั้นกฎหมาย112ควรยกเลิกไปยกเลิก112ยกเลิก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 ปล่อยนักโทษการเมืองปล่อยนักโทษการเมืองเดี๋ยวนี้ปล่อยนักโทษการเมือง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 สองสิ่งนี้เป็นสิ่งซึ่งรวมกันทั้งนักโทษนักการเมืองที่เกิดมาจากเหตุจูงใจทางการเมืองนับแต่ปี2549จนมาถึงมาตรา112หลักการนี้เป็นหลักการเดียวกันเรายืนยันในหลักการของความบริสุทธิ์สุดท้ายพ่อแม่พี่น้องสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ไม่ใช่อะไรอื่นเป็นการแสดงพลังในเขาเรียกว่าที่ผมยืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าจุดยืนนะครับจุดยืนเป็นมนุษย์มันก็ต้องแสดงของการยืนของการตัวตรงของการไม่ก้มกราบนี่คือมนุษย์มีจุดยืนเราต้องแสดงจุดยืนปลดปล่อยนักโทษการเมืองยืนยันผู้บริสุทธิ์ยกเลิกมาตราที่เป็นประปักษ์ต่อประชาธิปไตยยกเลิกมาตราที่ทำลายเสรีภาพของมนุษย์ทุกคนทุกนามเราเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมเสมอภาคเดียวกันภายใต้ดวงอาทิตย์ไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานภายใต้รัฐการขอขอบคุณครับขอพบกับวงดนตรีนะครับของกลุ่มกวีราษฎร์อะไรนะครับอาจารย์จรัญจะมาร่วมกับกวีราษฎร์เลยนะครับพอโอเคพอขอเพลงสำหรับสุดท้ายของเพลงโอเคนะครับแม่ผมก็นึกพอปาสายแล้วอาจารย์จรัญนึกว่าจะขนลุกนะครับขนลุกกับการต่อสู้ของเราแล้วจะลุกมาอยู่กับกวีราชไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะมีเพลงนะครับปิดท้ายของกวีราชนะครับก่อนที่จะมีปิดท้ายของกวีราชผมขอประชาสัมพันธ์งานของกวีราชที่จะจัดขึ้นนะครับความจริงของความฝันอันสูงสุดครบรอบ1ปีกวีราชนะครับมีนิทรรศการผลงานการแสดงศิลปะดนตรีบทกวีระหว่างวันที่21ถึง28กุมภาพันธ์2556ณสถาบันปรีดีพนมยงค์ทองหล่อนะครับแล้วก็มาพบกันนะครับติดต่อประสานงานได้ที่0838125659 0814450163ขอบคุณครับ
วัสดีครับสวัสดีครับพวกเราวงทัพทิมสยามนะครับเดี๋ยวขอ